ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันพิเศษนี้นะครับก็ผมกับอาจารย์สมชายจริงๆได้เรียกอาจารย์เรียกผมว่าเป็นเคารพนี่ผมก็ขนลุกเลยนะครับ เพราะว่าอาจารย์ถือเป็นอาจารย์ของผมด้วยนะครับเป็นคนที่สอนพระคัมภีร์ผมแล้วก็ผมและครอบครัวเนี่ยก็ได้รับพระพรอย่างมากจากอาจารย์สมชายแล้วก็พี่ติ๊กนะครับเรานับถืออาจารย์เป็นเหมือนเมนเตอร์คนหนึ่งของชีวิตเราเลยนะครับแม้ว่าเราจะเป็นศรีบาลแม้เราจะเป็นผู้นำแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่าชีวิตเราต้องการเมนเตอร์เสมอต้องการพี่เลี้ยงต้องการคนที่จะช่วยดูแลเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่ได้นัดหมายกันนะครับอาจารย์สมชาก็ยังติดผมอยู่หนึ่งครั้งนะครับจริงอาจารย์ต้องเทศนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่บทผมนะครับแต่อาจารย์ติดภารกิจด่วนผมก็ถือว่าอาจารย์ติดสกอร์ไม่หยุดลบหนึ่งนะครับถ้าปล่อยไว้นานจะต้องลบสองนะต้องเบิ้ลนะก็ก่อนที่จะเทศนานะครับก็อยากขอสั้นๆแนะนำตัวแล้วก็แนะนำสิ่งที่ผมทำเผื่อว่าเป็นภารกิจที่จะดูใจพี่น้องเพราะว่าหัวข้อที่เทศนาในเช้าวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้าเกี่ยวข้องกับการที่เราได้ปฏิบัติรับใช้ร่วมกันเป็นพระกายเดียวกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของพระเจ้านะครับนี่เป็นครอบครัวผมนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เรียนก็คือผมมีภรรยา1คนนะฮะมากกว่านี้ผมไม่ได้นะครับแล้วก็มีลูกชาย1คนนะครับก็เราเป็นครอบครัวที่รับใช้พระเจ้ากันมายาวนานนะครับผมรู้จักภรรยาตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะผมเกือบจะจบแล้วก็ภรรยาก็เกือบจบเราก็เป็นคนเราก็อายุเท่ากันนะครับพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยหลายคนก็งงว่าเท่ากันได้ยังไงดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะเท่ากันนะครับหน้าตาเหมือนจะเป็นคุณพ่อของภรรยานะแต่ก็อายุเท่ากันนะครับเราอายุเท่ากันก็รู้จักกันมา7ปีนะ7ปีจีบ7ปีนะครับแล้วก็แต่งงานก็คล้ายๆคนในพระคัมภีร์เลยนะครับรอ7ปีแต่งงานอีก7ปีนะครับถึงจะมีลูกคนเดียวมีลูกคนแรกแล้วก็คนเดียวนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราวันพรุ่งนี้นะครับก็จะครบรอบวันแต่งงาน19ปีอาเมน19ปีแล้วนะครับก็ทุกปีก็ต้องพยายามคิดมุกว่าจะเซอร์ไพรส์ภรรยายังไงนะครับก็ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า18ครั้งแล้วที่เซอร์ไพรส์นะครับไม่รู้จะมีมุกอะไรใหม่ๆไหมนะเบ้นป้ายแดงไม่ยอมคิดออกเบ้นป้ายแดงออกเบ้นป้ายแดงให้เลยใช่ไหมก็บางทีวิธีเซอร์ไพรส์คือไม่ทำอะไรเลยนะที่เซอร์ไพรส์มากเลยมีเรื่องแน่เลยนะขอบคุณพระเจ้านะครับงานของผมตอนนี้ก็ทำอยู่2ส่วนหลักๆนะครับส่วนหนึ่งคืองานด้านคริสตจักรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืองานด้านมูลนิธินะครับผมก็เป็นศรีบาลดูแลที่จากสารสัมพันธ์ธนบุรีแล้วก็เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิสารสัมพันธ์นะครับในงานด้านคริสตจักรเนี่ยเราก็เริ่มต้นตั้งคริสตจักรมาตอน13มกราคม2013ซึ่งก็ถือเป็นคริสตจักรค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับผมเชื่อพระเจ้ามา31ปีแต่ว่าก็รับใช้พระเจ้ามาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กมัธยมไล่มาเรื่อยๆแต่พระเจ้าก็ทรงเรียกให้มาเป็นศรีบาลเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราเพิ่งย้ายมาที่ใหม่นี้เมื่อเกือบ4ปี3ปีกว่าที่แล้วโดยพระคุณของพระเจ้าถ้าให้ได้เล่าก็คงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของการเริ่มต้นคริสตจักรและการรับใช้พระเจ้าแต่เดี๋ยวผมอาจจะเล่าต่อระหว่างเทศนาเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องราวต่างๆส่วนหนึ่งก็เป็นคำพยานของผมและอีกด้านหนึ่งคือน่าจะหนุนใจพี่น้องได้เช่นเดียวกันไม่มากก็น้อยจากเรื่องราวที่เราพบนะครับเราเป็นคริสตจักรที่เชื่อเรื่องการตั้งคริสตจักรนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เราตั้งคริสตจักรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับซึ่งมีประชากรคริสเตียนอยู่พี่น้องทราบไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ79โอ้นิดเดียวนะครับพยายามนับทุกอนุขุมขนแล้วเนี่ยก็คงอยู่ประมาณ 0.7 0.8 0.9 ก็คือไม่ถึง 1% นะครับผมเคยได้ไปอบรมสัมมนาหนึ่งนะครับกับทีมมิชชันนารีที่เขามาจากนอร์เวย์เนี่ยเราก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็เขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมเมืองไทยมีแค่ 0.7 ไม่ถึง 1% ตั้งเป็น100ปีผมก็พูดจริงผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมก็ถามเขากลับว่าแล้วคุณคิดว่ายังไงทำไมคุณเข้ามาในเมืองไทยนานแล้วใช่ไหมทำไมคริสเตียนไทยทำไมน้อยจังเลยนะครับเขาก็ให้ความเห็นบางอย่างแล้วเราก็แลกเปลี่ยนความคิดกันฉะนั้น Nexus เราจึงเป็นคริสตจักรที่เชื่อในเรื่องการตั้งคริสตจักร
อย่างผมเองมาตั้งที่จักรที่ฝั่งทนเนี่ยเราก็แสวงหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงบอกเราพระเจ้าก็นำเราให้เรามีนิมิตในการตั้งที่จักรในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่ใช่แม่น้ำจอแดนนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสิบโบสถ์ในปี2025เราเริ่มต้นตอนมกราคม2013แล้วเราเริ่มต้นนิมิตในการตั้งที่จักรสิบแห่งเนี่ยก็คือตอนมา2015แล้วเราก็ตั้งว่า10ปีเนี้ยเราจะเห็นพระคุณพระเจ้าทรงนำเราในการตั้งที่จักรตอนนี้เราเปิดไปแล้ว3แห่งนะครับคือที่พุทธมนต์สาย1ที่เห็นรูปสักครู่นี้แล้วก็ที่ศาลายาแล้วก็ที่พระราม2เพิ่งเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนต้นปีมกราคมพาเราจะเปิดที่ที่4คือที่พระราม7อยู่ติดกับพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะนำเราต่อไปเรื่อยๆในการเปิดอีก6ที่ที่เหลือในช่วงเวลา6ปีที่เหลือจากนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเราจะเปิดสักปีละ1โบสถ์ถ้าพระเจ้าทรงนำเราการมีเป้าหมายในการเปิดโบสถ์มันก็ดีอย่างนึงคือทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องสร้างใครเรารู้ว่าเราต้องไปหาที่ไหนเรารู้ว่าเราต้องมีทีมนมัสการ10ทีมนะมีผู้เทศนาอย่างผมเนี่ยต้องให้ได้อย่างน้อย10คนถ้าจะเผื่อสต็อกเจ็บป่วยก็ต้องมีสัก30คนเพราะว่าคนเดียวเทศคงไม่ไหวต้องมีทีมผู้นำเท่าไหร่ต้องมีคนดูแลงานเด็กกี่คนต้องมีทีมมีเดียกี่คนการที่เรามีเป้าหมาย10กิจจักรมันไม่ใช่แค่ตัวเลข10ว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีมากแต่มันทำให้เรารู้ว่าเราจะสร้างคนกี่คนเราจะสร้างใครเราจะรับใช้พระเจ้ายังไงวันเวลาที่เราเปิดโบสถ์แต่ละครั้งแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรมากน้อยแค่ไหนและในคริสตจักรก็จะมีเป้าหมายเรื่องการสร้างคนผมเองก็ต้องมีเป้าหมายส่วนตัวในการสร้างสีบานให้ได้10คนมันนี่คือบทบาทหน้าที่ของผมในการรับใช้พระเจ้าเป็นหลักคือสร้างคนในการรับใช้พระเจ้านอกจากงานด้านคริสตจักรนะครับผมก็ดูแลงานด้านมูลนิธิด้วยนะครับก็มีหลายโครงการในมูลนิธิซึ่งก็อยากจะแนะนำให้พี่น้องได้ทราบแล้วก็อธิษฐานเผื่อภารกิจที่เรารับใช้พระเจ้าในด้านมูลนิธิด้วยนะครับมีอยู่2โครงการที่ผมคิดว่าถ้าพี่น้องจะได้อธิษฐานเผื่อหรือมีส่วนร่วมทางใดทางหนึ่งก็คงเป็นพระพรอย่างมากนะครับอันแรกเรามีสถานสงเคราะห์เด็กอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งก็ตั้งโดยมิชชันนารีชาวฟินแลนด์เมื่อ44ปีที่แล้วแล้วก็เกือบถูกปิดไปเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่ามูลที่เดิมเนี่ยไม่มีเงินในการดูแลแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างเราก็เข้าไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาจากเด็กเหลืออยู่ประมาณสัก10คนเราก็หาทางช่วยเหลือปรับปรุงระดมทุนต่างๆจนตอนนี้เด็กมี27คนแล้วก็เราตั้งใจว่าให้เป็นบ้านสงเคราะห์เด็กที่ไม่ใช่แค่ให้อาหารที่พักเสื้อผ้าปัจจัยภายนอกเราให้จิตวิญญาณเขาเราให้ความสอนเขาได้เห็นว่าเด็กนำนมัสการเด็กได้มารับใช้พระเจ้าในโบสถ์ที่เขารวมตัวกันในทุกวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียนก็เราเชื่อว่าปีหน้าเราก็จะเพิ่มจำนวนเด็กที่เราจะช่วยเหลือได้มากขึ้นมีคนบอกผมว่าอุ้ยบ้านสงเคราะห์ไม่ใช่คำตอบของเด็กหรอกเด็กต้องการครอบครัวซึ่งก็จริงครับเราไม่เถียงเลยนะครับครอบครัวคือคำตอบสำคัญที่สุดของเด็กแต่บ้านสงเคราะห์เด็กคือเหมือนเป็นตะข่ายชั้นสุดท้ายก่อนเด็กตกก้นเหวตอนเด็กหล่นถึงก้นเหวเนี่ยน้อยมีบ้านหลังหนึ่งที่เขาจะอยู่อย่างปลอดภัยช่วงเวลาหนึ่งจนกว่าจะมีบางครอบครัวจนกว่าพ่อแม่เขาจะพร้อมจนกว่าจะเติบโตขึ้นแข็งแรงเพียงพอที่เขาจะอยู่ด้วยตัวเองฉะนั้นบ้านสงเคราะห์เด็กก็ยังจำเป็นอยู่ในสังคมไทยเราเชื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่เราดูแลนี่ใกล้ที่นี่เลยนะครับเราทำธุรกิจเรียกว่า lift up ministry นะครับชีวิตที่ก้าวต่อไปเรามีภารกิจไปเยี่ยมเยียนผู้ที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ในสถานพินิจตอนนี้มีทั้งที่บางปูใกล้ๆแถวนี้นะครับสถานพินิจที่บางปูที่นนทบุรีที่เรือนจำชัยนาทเรือนจำสิงห์บุรีเรือนจำสระบุรีแล้วก็เรือนจำนครศรีธรรมราชแล้วก็จะไปที่เรือนจำเชียงใหม่แล้วก็เพชรบูรณ์ต่อไปในช่วงเวลาต่อไปเราก็แจ้งไปยังคริสตจักรในท้องถิ่นว่าถ้าคริสตจักรท้องถิ่นสนใจทำธุรกิจด้านนี้เราก็ยินดีที่จะไปช่วยกันเพราะผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในเรือนจำสามพินิจเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ดีหลายอย่างนะครับคือหนึ่งคือเขาไม่หนีไปไหนตอนฟังเทศนาเพราะเขาไปไหนไม่ได้นะครับแล้วเขาก็จะตั้งใจฟังเทศมากเขาจะไม่มีโทรศัพท์เพราะว่าเขามีไม่ได้แล้วเขาก็จะตั้งใจอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเขา
เราไปหาเขาเมื่อไหร่เขาก็อยู่เจอเรานะครับไปสอนพระคัมภีร์เขาจะเรียนจบหลักสูตรทุกครั้งเพราะว่าเขาไม่ได้ไปไหนนะครับเขาไม่มีธุระที่อื่นเขาจะอยู่รอเราไปหาแล้วก็เราไปเยี่ยมเยียนคนที่อยู่ในสถานบำบัดยาเสพติดด้วยแล้วก็พบว่าคนส่วนใหญ่นะครับมีปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกมันเกิดจากจิตใจเขาอ่อนแอพอใจเขาอ่อนแอเนี่ยเขาก็ถูกล่อลวงง่ายแพ้ง่ายดูถูกตัวเองแล้วก็เข้าสู่วงจรการทำความผิดต่างๆมากมายนะครับแล้วเมื่อเราไปช่วยเขาให้กำลังใจเขาให้เขารู้ว่าชีวิตเขามันไม่ได้จบแค่นี้นะนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาถ้าเขาเริ่มต้นเนี่ยแล้วไปกับเรานะชีวิตเขาจะก้าวไปได้แล้วเราก็จะพยายามบอกให้เขารู้ว่าถ้าคุณออกไปนะคุณไปหาโบสถ์นะใกล้ๆที่คุณอยู่จำคำนี้ไว้นะไปหาโบสถ์นะคือเราให้กระดาษเขาไม่ได้เราได้แต่ให้เขาบางคำเพื่อเขาฝังไว้ในใจออกไปจากที่นี่นะไปตามหาโบสถ์นะไปหาโบสถ์นะใกล้ๆบ้านนะเดินไปหาเขานะแล้วพบว่าหลายคนเนี่ยที่รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้านะครับเขาจะไม่กลับไปอีกเลยผมเพิ่งคุยกับพี่น้องท่านหนึ่งทีมที่เขาไปที่บางปูเป็นประจำเขาบอกว่าไปที่นั่นมาจนกระทั่งจำนวนเด็กเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเพราะว่าเด็กออกไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วผู้คุมบอกว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มคริสเตียนนี่แหละที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะเราไม่ได้แค่เข้าไปเอาของไปให้แล้วก็กลับบ้านเราไปคุยกับเขาเราไปฟังเขาเราไปช่วยเขาให้กำลังใจเขาแล้วเมื่อเขาออกไปเราต้อนรับเขาด้วยเขาจึงไม่กลับไปวงจรเดิมอีกฉะนั้นถ้าพี่น้องสนใจภารกิจนี้ก็ติดต่อผมได้นะครับก็จบช่วงโฆษณานะครับเข้าสู่ช่วงโฆษณาเช้านี้นะครับอยากจะแบ่งปันพระคำพระเจ้าในโรมบทที่12นะครับข้อ4ถึงข้อที่5นะครับในหัวข้อที่บอกว่าหลายคนแต่เป็นกายเดียวกันเราหลายคนเราอยู่กันมากมายนะครับเป็นร้อยคนที่นี่แต่เราเป็นร่างกายเดียวกันนะครับผมอยากเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนได้ไหมครับเพื่อเราอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับ โรม12ข้อ4ถึง5บอกว่าเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงกำลังจะสอนเราในบางสิ่งบางอย่างขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ถ้อยคำของพระองค์จะเป็นเมล็ดที่ดีและหว่านลงในใจของเราขอพระทรงโปรดช่วยที่ใจเราจะอ่อนสุภาพและตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าขอให้มีอย่างน้อยสักหนึ่งสิ่งที่เรารับการดลใจจากพระคำของพระองค์และเราตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผ่านถ้อยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนผมหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับแล้วผมหนุนใจพี่น้องที่โบสถ์เสมอว่าเมื่อเราฟังคำเทศนานะครับผู้เทศเนี่ยจะมีความสุขมากเมื่อผู้ฟังเทศได้รับอะไรบางอย่างและผมจะบอกพี่น้องว่านะครับผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหลายอย่างจากการฟังแค่จากการเทศนาในวันนี้แต่ผมหวังเพียงแค่อย่างเดียวนะครับก็คือหวังว่าพี่น้องจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัดสินใจอย่างชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นไหมครับขอสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับอะไรก็ได้นะครับผมเทศนาไปครึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยพี่น้องตอบสนองสักเรื่องหนึ่งอะไรก็ได้ครับที่พระเจ้าพูดกับพี่น้องผมเชื่อว่าคำเทศนานี้จะไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าไม่เกิดการตอบสนองต่อคำเทศนาคำเทศนานี้จะไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีการตอบสนองและการตอบสนองจะแตกต่างกันระหว่างคนแต่ละคนนะครับและถ้าพี่น้องตอบสนองสักหนึ่งเรื่องในวันนี้นะครับในรอบหนึ่งปีพี่น้องจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกี่อย่างครับ52อย่างแล้วถ้าพี่น้องนั่งอยู่ในโบสถ์นานเพียงพอนะครับสัก5ปี10ปีพี่น้องอาจจะเปลี่ยนแปลงจนจำตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงตัดสินใจวันละ1เรื่องเดินวันละ9ตัดสินใจวันละเรื่องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วให้พระเจ้าเปลี่ยนท่านเปลี่ยนท่านพระคำพระเจ้ามาค่อยๆเปลี่ยนเหมือนไม้ท่อนใหญ่ท่านจะแกะสลักเป็นประติมากรรมสวยงามมันไม่ได้เกิดจากการโยนหินไอ้โยนไม้ท่อนนั้นกลิ้งแล้วมันกลายเป็นรูปอินทรีย์สวยงามมันเกิดจากการสลักไม้ทีละเล็กทีละน้อยทีละชิ้นทีละส่วนแต่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้ววันหนึ่งท่านจะกลายเป็นคนใหม่ที่จำตัวเองแทบไม่ได้เลยเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้นะครับขอจะมีสักหนึ่งเรื่องที่พระวจนะพระเจ้า
จะพูดกับพี่น้องผ่านคำแบ่งปันในวันนี้นะครับมีครั้งหนึ่งผมเคยให้ที่ประชุมเนี่ยทำกิจกรรมนะครับจริงๆถ้าวันนี้เรามีเวลาเราก็จะทำกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันแต่กลุ่มพี่น้องก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเราผมให้ทำกิจกรรมว่าให้ลองแบ่งกลุ่มย่อยกันนะครับเป็น12คนกลุ่มละ12คนคล้ายๆอัครสาวกเลยนะครับแล้วให้ทุกคนเลือกว่าแต่ละคนจะเป็นชิ้นส่วนไหนในร่างกายพี่น้องลองเลือกดูได้ไหมครับ1ใน12เนี่ยใครจะเป็นตาซ้ายตาขวาเป็นจมูกเป็นปากเป็นหูซ้ายหูขวาเป็นหัวเป็นตัวเป็นแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาทุกคนใน12คนเลือกคนละชิ้นเมื่อเลือกได้แล้วนะครับเราแจกกระดาษให้คนละแผ่นในรอบแรกเนี่ยต่างคนต่างก็จะวาดชิ้นส่วนของตัวเองผมได้หูซ้ายผมวาดหูให้สวยที่สุดหูผมจะสวยมากจะโค้งติ่งหูจะงามนะรูหูใบหูสวยงามมากทุกคนต่างวาดชิ้นส่วนของตัวเองอย่างสวยงามที่สุดเสร็จแล้วให้ทุกคนค่อยๆบรรจงฉีกตามเส้นของอวัยวะที่ว่าตัวเองวาดแล้วนำมาประกอบร่างกันชิ้นที่สวยที่สุดที่แต่ละคนวาดนำมาประกอบร่างกันนั่นคือรอบแรกเอาใหม่รอบที่สองรอบสองผมแจกกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแต่ครั้งนี้แจกแค่แผ่นเดียวแจกแค่แผ่นเดียวทุกคนวาดอวัยวะของตัวเองให้สวยที่สุดแต่ครั้งนี้วาดบนกระดาษแผ่นเดียวกันผมวาดหูซ้ายของผมให้สวยที่สุดแต่ผมต้องวาดบนกระดาษแผ่นเดียวกันกับที่หัวกำลังจะวาดหูขวากำลังจะวาดจมูกกำลังจะวาดปากกำลังจะวาดและนี่คือผลของความแตกต่างของสองรอบนี้นะครับภาพทางซ้ายมือคือต่างคนต่างวาดตาขวาก็วาดให้สวยที่สุดตาซ้ายก็วาดให้สวยที่สุดพี่น้องดูสิว่ารูปซ้ายเนี่ยประกอบแล้วเป็นคนไหมครับบางแขนรีบแขนโตขาสั้นขายาวตาดำตาเล็กทุกคนวาดสวยที่สุดแล้วเอามาประกอบกันมันสวยไหมครับไม่เลยมันดูไม่เป็นคนเลยนะครับแต่รูปข้างๆคือทุกคนวาดบนกระดาษแผ่นเดียวกันดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นไหมฮะดูแล้วเข้าท่านี่เป็นอีกกลุ่มที่ว่าอันนี้หนักเลยหนักเลยนะครับคือน่าสงสารเด็กทางซ้ายมากปากใหญ่ทะลุหัวเลยนะครับแล้วตาซ้ายนี่ทะลุออกมาเลยขาก็ห่างกันเท่าตัวแต่เมื่อวาดใหม่ครั้งนึงนี่หล่อเลยนะฮะนั่งอ่ะสมาร์ทชูนิ้วสวยเลยหล่อเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องครับทั้ง2รอบมีความเหมือนกันคือทุกคนต่างวาดอวัยวะของตัวเองให้สวยที่สุดทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรครับรอบแรกเขาต่างคนต่างวาดรอบที่สองเขาวาดด้วยกันต่างคนต่างวาดวาดให้สวยยังไงมันก็ไม่สวยเมื่อรวมกันวาดด้วยกันต่อให้มันดูไม่ค่อยสวยแต่วาดด้วยกันออกมาก็ดูดีกว่าแน่นอนฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับคิดในจักรของพระเจ้าก็อาจจะเป็นคล้ายๆแบบนี้บางทีเรานึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วอาจารย์จะมาบ่นอะไรผมทำดีที่สุดแล้วพยายามที่สุดแล้วแน่นอนทุกคนทำดีที่สุดแล้วแต่เราอาจจะลืมบางอย่างก็ได้ว่าพระเจ้าไม่ต้องการเพียงแค่เราทำดีที่สุดโดยตัวของเราเองพระเจ้าต้องการให้เราทำร่วมกันและเป็นร่างกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์น้ำพระทัยของพระเจ้าต่อการสร้างคริสตจักรคือไม่ใช่ต่างคนต่างเด่นแล้วโดดเด่นขึ้นมาเป็นคนๆแต่พระองค์ต้องการให้เราร่วมกันเป็นพระกายของพระเจ้าในร่างกายเดียวกันเมื่อตอนที่ Nexus เราจัดค่ายเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ผ่านมาตอนกรกฎาคมเนี่ยเมื่อตอนจบค่ายเราก็ได้มีการนั่งคุยกันแล้วก็วิทยากรที่มาเขาก็บอกว่าเมื่อเขาร่วมค่าย3วัน4วันเนี่ยแล้วเขาก็มีถ้อยคำพระเจ้ามาหนุนใจคิดจักว่าคิดจักของเราเริ่มต้นมาจากการเหมือนเป็น shoulder to shoulder เขาใช้คำนี้ไหลชนไหลกันช่วยกันในการรับใช้พระเจ้าแล้วเขาก็หนุนใจว่าอย่าให้สิ่งนี้หายไปจากคิดจักเป็นเด็ดขาดต่อให้ไปอีก5ปี10ปีความเป็นเพื่อนกันในการรับใช้การเคียงบ่าเคียงไหลกันอย่าให้หายไปซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นจริงในพระวจนะพระเจ้า
คริสตจักรจะไม่สามารถทำงานโดยเพียงคนคนเดียวได้พี่น้องทุกคนต่างรับมอบหมายให้วาดอวัยวะบางอย่างพี่น้องทุกคนต่างรับมอบหมายให้เป็นอวัยวะบางอย่างแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเพียงแค่เป็นหูแล้วก็เป็นหูที่อยู่นู่นอยู่ห่างจากหัวแต่ให้เป็นหูที่อยู่ข้างๆหัวและพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเท้าที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เท้าที่อยู่ต่อตรงหัวออกมามันจะเป็นคนที่ดูที่คนพิการอย่างมากทีเดียวพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าวันนี้อาจารย์เปาโลก็หนุนใจเราโดยใช้คำเปรียบเทียบของร่างกายซึ่งมีหลายครั้งที่อาจารย์เปาโลก็ได้เปรียบเทียบพระกายพระเจ้าที่จะจับเป็นเหมือนร่างกายและเช้านี้เช่นเดียวกันผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยภาพเดียวกันที่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจเราคือร่างกายคริสตจักรของพระเจ้าเป็นร่างกายคริสตจักรของพระเจ้ามีหลายคนอยู่รวมกันและในเช้านี้มีข้อคิดบางประการที่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับอยู่3ประการนะครับ3ประการที่หนุนใจพี่น้องว่าให้เรียนรู้ด้วยกันซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในคริสตจักรของเราทำอะไรได้บ้างเราจะเป็นยังไงได้บ้างแล้วเราจะช่วยกันยังไงได้บ้างในคริสตจักรของเรามีอะไรไหมที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมีอะไรไหมที่เราต้องกลับใจมีอะไรไหมที่เราต้องทำมากขึ้นหรือทำน้อยลงในบางเรื่องบางสิ่งนะครับสิ่งที่หนึ่งคือพระคัมภีร์หนุนใจแล้วว่าแม้เราต่างกันเนี่ยแต่เรารวมเป็นกายเดียวกันพระคัมภีร์พูดบอกว่าในร่างกายเดียวนั้นมีอวัยวะกี่อย่างครับหลายอย่างในร่างกายเรามีอวัยวะหลายอย่างแต่ข้อ5บอกว่าเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวกันฉะนั้นพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราเสมอว่าคริสตจักรนั้นประกอบไปด้วยหลายหลายคนหลายหลายคนหลายหลายอย่างพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าความแตกต่างของเราเป็นอย่างมากในพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าความหลากหลายเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกพระเจ้าไม่ได้สร้างสัตว์เพียงชนิดเดียวแต่พระองค์ทรงสร้างหลากหลายมากและสัตว์แต่ละชิ้นก็มีความแตกต่างแต่ละตัวก็มีความแตกต่างมนุษย์เองพระเจ้าสร้างมาก็มีความแตกต่างกันงั้นพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าความหลากหลายของงานของพระเจ้าหรือถ้าพี่น้องดูในสาวกของพระเยซูพี่น้องก็จะพบความหลากหลายที่พระเยซูจงใจเลือกสาวกของพระองค์พี่น้องพอจำได้ไหมว่าสาวกพระเยซูมี12คนใช่ไหมครับมีอาชีพหลากหลายเลยเป็นชาวประมงเป็นคนเก็บภาษีเป็นนักการเมืองมีเหมือนกันมีความอุดมการณ์เพื่อชาติก็มีเหมือนกันงั้นพระเยซูเองก็จงใจเลือกคนเหล่านี้มาเป็นความหลากหลายผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเขาใช้คำว่า the twelve monkeys เหมือนเขาเปรียบเทียบว่าสาวกของพระเยซูเนี่ยช่วงแรกๆเหมือนลิง12ตัวจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กวุ่นวายกันทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ขัดกันไม่เข้าใจถามคำถามที่ไม่ควรถามพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดนอนหลับไม่มีการควบคุมตัวเองเหมือน12คนที่มีความแตกต่างแต่พระเยซูจงใจในการนำมารวมกันฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรเราจึงต้องเห็นคุณค่าความแตกต่างของกันและกันเราต้องเห็นคุณค่าความแตกต่างของกันและกันเราต้องรู้ว่าแต่ละคนมีความต่างกันเราต่างกันในพื้นภูมิในที่นี้มีใครไหมครับที่เป็นมาจากพื้นภูมิครอบครัวคนจีนมีไหมครับอย่างผมเนี่ยจีน 100% เลยนะครับ 100% เต็มปู่ย่าตายายมาจากแผ่นดินใหญ่เลยภรรยาผมเนี่ย 75% คือมีคุณตามา1คนที่เป็นคนไทยผมเลยถามลูกชายว่าป้า 100% มันมี75ลูกกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็นั่งนับอย่างเลยว่าเอ๊ะเขากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเขาบอกว่าประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันแน่นอนครอบครัวคนจีนก็จะแบบนึงครอบครัวตะวันตกก็แบบนึงพื้นภูมิครอบครัวพ่อแม่บางคนพ่อแม่เป็นตำรวจเป็นทหารก็จะเลี้ยงลูกแบบหนึ่งผมเป็นพื้นภูมิพ่อแม่เป็นนักธุรกิจชาวจีนก็จะเลี้ยงลูกแบบหนึ่งฉะนั้นแบ็กกราวด์ของเราประสบการณ์ที่เรารับการหล่อหลอมมาเมื่อยอยเด็กเนี่ยมันย่อมส่งผลต่อนิสัยใจคอที่แตกต่างกันบางคนเป็นคนเงียบบางคนเป็นคนพูดเก่งบางคนเป็นคนอารมณ์ร้อนจุดเดือดต่างบางคนเป็นคนอารมณ์เย็นมากไม่เคยมีปัญหากับใครเลยยิ้มตลอดผมเคยเจอคนนี้ผมคารวะเขาเลยว่าคุณเก่งมากเลยทำไมคุณโมโหยากจังนะฮะเพราะผมเป็นคนอารมณ์ร้อนโดยพื้นฐานบุคลิกบางคนก็เป็นคน
อารมณ์ขันหัวเราะง่ายบางคนเป็นคนที่ชอบสาระไม่มีมุกเลยนะครับคุยแล้วไม่ขำเลยคุยแล้วอะไรคุยก็ไม่ขำให้นำอะไรก็ไม่ตลกเลยทุกคนแตกต่างกันมากบางคนมีวินัยมากนับเวลาเป็นวินาทีเขาว่าสายแปลว่าเขียนวินาทีเลยตรงเลขที่ตรงเวลาแปลว่าสายบางคนบอกว่าไม่เป็นไรมันอยู่ในช่วงนั้นก็ถือว่าตรงเวลาผมเคยเป็นนักคนบอกว่าเราเจอกันที่สำนักงานดีๆนะเจอกี่โมงดีเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเจอกันช่วงเช้าโอ้โหช่วงเช้ามันสแปมกว้างมากนะผมถามว่ากี่โมงเจอกี่โมงครับเพราะผมเป็นคนตรงเวลาเจอกี่โมงครับก็ประมาณช่วงเช้าอาจารย์เขาก็ไม่ตอบเหรอโอ้โหช่วงเช้ามันตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงนะเอาสักกี่โมงดีแบบประมาณไหนดีครับจะได้นัดกันถูกก็สายๆครับอาจารย์ยังไม่มียังไม่ลงอ่ะยังไม่ลงยังไงก็ไม่เป๊ะนะครับสายๆเหรอสายๆแล้วกี่โมงดีครับสัก9โมงไหมก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็ประมาณสักแถวๆนั้นนะครับ 9:10 น.เนี่ยก็ยังมีแกว่งอยู่นะครับ 9:10 น.แล้วมันต่างกันเป็นชั่วโมงเลยนะ 9:10 น.เนี่ยก็จะมีคนแบบนี้ซึ่งเราบางทีเราก็อาจจะอึดอัดใช่มั้ยว่าแหมทำไมคุณไม่บอกว่าจะเจอกัน 9:10 น. 10 นาที 9:15 น. บุคลิกเราแตกต่างกันของประทานเราแตกต่างกันสไตล์เราไม่เหมือนกันสไตล์การกินสไตล์การแต่งตัวสไตล์การใช้ชีวิตเราไม่เหมือนกันเลยฐานะเราไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันเป้าหมายภาระใจไม่เหมือนกันเราทุกคนต่างแตกต่างกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่พระคัมภีร์หนุนใจเราว่าแม้เราต่างกันแต่พระเจ้าต้องการให้เรารวมเป็นกายเดียวกันฉะนั้นพี่น้องให้เราพยายามมองข้ามความแตกต่างแล้วมองให้เห็นความมีส่วนร่วมเดียวกันคือเราเป็นพระกายของพระเจ้าเหมือนกันเอเมนไหมครับถ้าเรามองในโบสถ์ก็แบบหนึ่งถ้าเรามองในภาพกว้างขึ้นผมก็หนุนใจหลายๆที่ว่าขอให้เรามองข้ามความแตกต่างอันยิบย่อยที่อาจจะมีอยู่ในแต่ละคริสตจักรบางคริสตจักรยืนตลอดเวลานมัสการตั้งแต่เริ่มวินาทีแรกจนถึงมหาสนิทโอ้โหยืนจนขาแข็งเลยยืนจนเมื่อยบางคริสตจักรก็ยืนนั่งหลายรอบของที่นี่ประมาณ2รอบบางที่หลายรอบมากกว่านี้ยืนนั่งนั่งยืนยืนนั่งนั่งยืนจบเพลงนั่งอีกแล้วยืนต่อยืนยืนนั่งนั่งบางบทก็นั่งตลอดมายืนบทยืนตลอดมีความแตกต่างกันแน่ๆบางบทก็อาจจะแต่งตัวหรูหราบางบทก็แต่งตัวสบายๆฉะนั้นเมื่อทุกคนมีความแตกต่างกันแต่ขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราร่วมกันเป็นพระวรกายของพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องครับในกิจการบทที่2นะครับข้อ42ถึง44เนี่ยพระคัมภีร์ก็หนุนใจแล้วว่าเขาทั้งหลายแปลว่ามีมากกว่า1คนใช่ไหมครับไม่งั้นจะบอกว่าเขาทั้งหลายไม่ได้นะครับเขาทั้งหลายคือมีมากมายเลยนะครับเยอะแยะเลยอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมกันเหมือนที่ชื่อคริสตจักรนี้นะครับรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนเลยนะครับไม่ใช่แค่บางคนผู้อัครทูตทำการอัศจรรย์มาสำคัญมากมายคนทั้งหมดโอ้โหยิ่งพูดยิ่งเยอะนะครับตอนแรกเขาทั้งหลายตอนนี้คือคนทั้งหมดเลยที่เชื่ออยู่ร่วมกันนำทุกสิ่งมันเป็นของกลางพี่น้องลองจินตนาการภาพดูว่าคนหลายพันในยุคสมัยนั้นเพิ่งเชื่อพระเจ้ามาหมาดๆเพิ่งจะค้นพบพระคุณของพระเยซูยอมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตยอมมาอยู่รวมกันเอาของมารวมกองกันใครขัดสนก็เอามาให้กันเขายอมรับความแตกต่างกันอย่างดีเลยแล้วเขามาอยู่รวมกันเพราะตัวร่วมเดียวคือเขามีพระเยซูเขาค้นพบข่าวประเสริฐของพระเยซูเหมือนกันฉะนั้นนี่คือตัวร่วมใหญ่คือเราเป็นกายเดียวกันแล้วเรามีพระเยซูเป็นศีรษะเรียบร้อยแล้วเราจึงอยู่รวมกันได้เอเฟซัสนะครับบทที่2ข้อ19 22บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าโอ้พี่น้องคำนี้ดีมากเลยเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเอเมนไหมครับผมกับพี่น้องเราเป็นครอบครัวเดียวกันในพระคุณของพระเจ้าฉะนั้นคนในครอบครัวจะไม่ชิงดีชิงเด่นกันคนในครอบครัวจะไม่ทะเลาะกันคนในครอบครัวจะช่วยกันคนในครอบครัวจะต้อนรับกันคนในครอบครัวจะให้อภัยกันคนในครอบครัวจะยอมรับกันผมเนี่ยมีพี่น้อง4คนผมเป็นคนเล็ก
พี่ชายผมมีพี่สาวคนโตแล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่ชายแล้วก็ผมเนี่ยผมเข้าใจคำว่าแตกต่างอย่างมากเพราะผมแตกต่างจากครอบคนในครอบครัวแบบสิ้นเชิงผมเป็นคนเดียวที่ผิวดำนะครับผมเป็นคนเดียวที่หัวเถิบผมเป็นคนเดียวที่หน้าใหญ่จนคนรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงนี่เราเกิดจากท้องแม่เดียวกันไหมเนี่ยหรือผมไปถูกรับมาเลี้ยงผมเป็นคนเดียวที่ตัวใหญ่แล้วก็มีขนตามตัวแตกต่างกันมากเลยผมเป็นพี่ชายพี่ผมจะเรียนเก่งหมดเลยนะครับเรียนเก่งแบบโอ้โหจะเก่งไปไหนอย่างเงี้ยนะผมเคยแซวพี่ชายจะเก่งไปไหนเนี่ยจะเอาที่หนึ่งไปทำอะไรมากมายใบเซอร์เต็มข้างฝาแล้วแล้วผมเคยแกล้งพี่ชายตอนจะสอบเอ็นทาร์เพราะผมรำคาญเขามากเขาอ่านหนังสือมากนะผมก็แกล้งทำเป็นร้องเพลงเสียงดังอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าโอ้ยจะเรียนอะไรมากมายผมเป็นสายเล่นผมเป็นสายชอบลือชอบงานช่างแต่พี่สาวพี่ชายได้เรียนมากเลยพี่สาวสอบทันตแพทย์นั่งท่องตำราชีวะเดินในห้องเนี่ยเดินท่องจนท่องเป็นตัวอักษรเลยจนปิดหนังสือแล้วท่องตามได้เหมือนคนเพ้อพูดไปเรื่อยๆเลยเรียนเก่งมากแต่ผมเนี่ยไม่เรียนเลยพี่ผมเก็บเงินเก่งมากตอนเด็กๆคุณแม่มีธนาคารครอบครัวลูกๆเอาเงินไปฝากแม่คุณแม่ตั้งอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เวลานั้นแล้วให้เราไปเช็คว่าเงินกู้ตอนนั้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กผมก็ต้องไปนั่งหาดอกเบี้ยเงินกู้แปลว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องไปนั่งหาดอกเบี้ยเงินกู้ของแบงค์เท่าไหร่แล้วแม่ก็ให้ดอกเบี้ยเงินเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้แล้วทุกเดือนมารับดอกเบี้ยเป็นวันจ่ายดอกเบี้ยพี่ๆเนี่ยจ่ายเสร็จปุ๊บทบเข้าไปเพื่อจะเพิ่มมูลค่าแต่ผมเนี่ยจ่ายโดยที่ปุ๊บผมซื้อของเล่นเลยเพราะว่าผมคิดว่าจะเก็บไปทำไมนักหนาเราเล่นเลยดีกว่าเราซื้อของเล่นเลยดีกว่าฉะนั้นผมแตกต่างกับคนในครอบครัวมากแล้วพี่เพื่อนบางทีจะบอกแต่ว่าในคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเรายอมรับกันสุดท้ายเราก็รักกันในหมู่พี่น้องต่อให้ผมเรียนไม่เก่งเท่าเขาก็รักผมก็รักเขาต่อให้ผมเป็นคนไม่ค่อยเก็บตังค์สุดท้ายมาเราก็รักกันในหมู่เป็นพี่น้องต่อให้ผมชอบเล่นดนตรีคนเดียวในบ้านที่เล่นดนตรีเขาก็ทนฟังผมเล่นดนตรีร้องเพลงที่เหลือไม่มีใครชอบร้องเพลงไม่ค่อยเพราะมากผมเป็นคนเดียวที่ชอบงานช่างชอบลื้อทุกอย่างของเล่นมาผมลื้อหมดเลยเขาก็ทนได้ปล่อยให้ผมเอาไปลื้อเอาไปลื้อเลย แบบคนจีนบอกลื้อเอาไปลื้อเลยนะผมก็นั่งลื้อเละเทะไปหมดท่านมีบอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับคนข้างๆท่านคือคนในครอบครัวของท่านเห็นไหมครับเห็นไหมเขาไม่ใช่แค่คนในโบสถ์เดียวกันคนข้างๆท่านไม่ใช่แค่สมาชิกโบสถ์เดียวกันนั่นเป็นตัวร่วมที่น้อยมากแต่คนข้างๆนั่นคือคนในครอบครัวเดียวกันกับท่านเขามีผู้ตอบว่าท่านทั้งหลายถูกต่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะมีพระเยซูที่เป็นศิลาหัวมุมในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นวิหารบริสุทธิ์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นพวกท่านกำลังถูกต่อร่างสร้างขึ้นด้วยการให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณเรากำลังถูกสร้างขึ้นเราเชื่อมต่อกันพี่น้องครับถ้าสร้างตึกแล้วต้องก่ออิฐเนี่ยแล้วแค่เอาอิฐมาวางไปเรื่อยๆเนี่ยวางนะอิฐวางเสร็จแล้วก็ปูฉาบเลยเนี่ยพี่น้องกล้าอยู่ไหมครับไม่มีการเอาปูแปะระหว่างอิฐอะวางไปเรื่อยๆเดี๋ยววางเหมือนวางของอะกองไปเรื่อยเลยนะครับไม่มีใครกล้าอยู่เพราะว่ามันไม่เชื่อมกันรถยนต์บางคันขับมาพี่น้องถ้าเขาบอกว่าคันนี้ไม่ได้เชื่อมนะทากาวไว้เฉยโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยทากาวไว้เฉยล้อเนี่ยทากาวไม่ได้ไขน็อตนะทากาวไว้พี่น้องกล้าขับไหมครับไม่กล้าเพราะมันไม่เชื่อมกันพี่น้องที่ได้จักรก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เชื่อมต่อกันเป็นเนื้อเดียวกันที่ได้จักรจะไม่แข็งแรงที่ได้จักรจะไม่เป็นกายเดียวกันวันนี้มีใครไหมครับหัวของท่านเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับที่อ่ะแปะไว้เฉยอย่าสลับแรงเดี๋ยวมันร่วงลงไปกับพื้นไม่มีศีรษะมันเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเราเป็นกายเดียวกันเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อเราเป็นกายเดียวกันเราจะไม่แตกแยกกันเราจะไม่เกลียดกันไม่มีใครเกลียดร่างกายตัวเองไม่มีตื่นเช้ามาฉันเกลียดแกแขนขวาอะไรเงี้ยไม่มีฉันเกลียดแกจมูกไอหูซ้ายฉันเกลียดแกมากไม่มีใครเกลียดร่างกายตัวเองเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราเป็นร่างกายเดียวกันเราจะรักกัน
เราจะเห็นคุณค่ากันเห็นไหมครับเราจะรู้ว่าเราห่างกันไม่ได้เราทิ้งกันไม่ได้เพราะพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ด้วยกันแม้เราต่างกันสิ่งที่สองนะครับพระคัมภีร์บอกว่าแม้เรารวมเป็นกายเดียวก็ตามเนี่ยแต่เรามีหน้าที่ต่างกันแม้เราจะเป็นกายเดียวกันโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเชื่อมเราไว้โดยพระคุณของด้วยความรักของพระเจ้าแต่เรามีหน้าที่ต่างกันพระคัมภีร์บอกว่าอวัยวะนั้นๆก็มีหน้าที่ต่างกันไปในร่างกายคนเรามีหลายอวัยวะบางคนบอก30 40 50ไม่นานนี้เพิ่งค้นพบอีกอวัยวะหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ตรงแถวๆกระบังลมผมจำชื่อไม่ได้แต่ก็แปลกเนาะทำไมเพิ่งจะค้นพบอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะร่างกายเรามีอวัยวะมากมายที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันมีส่วนยังไงบ้างในร่างกายของเราแต่ร่างกายนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่แม้รวมเป็นหนึ่งเดียวทุกชิ้นส่วนก็ทำหน้าที่ของมันทุกคนมีของประทานทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันไปฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้แล้วว่าต่อให้เราเป็นเนื้อเดียวกันร่างกายเดียวกันแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้สิ่งที่เราควรตระหนักคืออะไรครับเราจึงควรตระหนักว่าเราไม่ควรเรียนแบบกันเราไม่ควรเรียนแบบกันเราไม่ควรจะแข่งขันกันเพราะเราทำหน้าที่กันคนละแบบของประธานก็คนละแบบตอนเด็กๆนะครับตอนวัยรุ่นแล้วกันนะฮะผมเชื่อว่าตอนอายุ16พออายุสัก17เนี่ยผมชอบเล่นดนตรีผมเล่นกีตาร์ผมกับเพื่อนเนี่ยก็รวมวงกันนะครับไปประกวดที่โบสถ์แห่งหนึ่งมีมือกลองเนี่ยอยู่ป.5ผมอยู่ม.5ก็ห่างกันโอ้ยห่างกันเยอะนะครับมือกีตาร์นี่ผมมือเบสนี่เพื่อนร้องนำนี่เพื่อนผมนะครับแล้วก็รวมวงกันไปประกวดในงานคริสต์มาสแห่งหนึ่งที่โบสถ์เราก็ซ้อมกันเต็มที่นะครับไปเสียตังค่าซ้อมเอาละเราต้องชนะเราก็ต้องตั้งใจอย่างนี้ใช่ไหมเราไปประกวดเนี่ยใครอยากจะแพ้นะครับต้องไปประกวดในงานคริสต์มาสเราก็เตรียมเพลงอย่างดีพอถึงเวลาเราก็เล่นเต็มที่เลยนะครับเล่นเต็มที่เลยเราเล่นที่3น่าตื่นเต้นมากจากผู้เข้าประกวด3วงนะ น่าตื่นเต้นมากเป็นผลงานที่พูดได้ครึ่งเดียวนะครับว่าเราได้ที่3แน่ไม่ธรรมดานะก็ได้ที่3จากคนเข้าประกวด3วงนะครับพอเลิกพอผลประกวดออกมาแล้วก็คาใจนะคาใจวัยรุ่นคาใจว่าเฮ้ยเราอุตส่าห์เล่นสักไพเราะขนาดนี้นะฮะทำไมได้ที่3เนี่ยคาใจมากก็ไปคุยกับกรรมการว่าทำไมวงผมเนี่ยวงวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยได้ที่3ได้ยังไงเราซ้อมอย่างดีนะครับเราเล่นได้เก่งแล้วเราถามเขาอย่างนี้นะเขาบอกว่าไม่คุณทุกคนเนี่ยเล่นดีนะแต่ละชิ้นแต่ทุกแต่คุณเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยเล่นดังเท่ากันหมดเลยทุกชิ้นคุณเปิดวอลลุ่มดังสุดหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องจริงเรากลัวว่าเราจะไม่ได้ยินเรากลัวว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินเราผมเล่นกีตาร์ยินเปิดสุดมือกลองหดสุดแรงมือเบสเปิดสุดเสียงนักร้องตะโกนสุดแรงทุกคนเปิดดังหมดเลยนะครับดังสุดขีดเพราะเรากลัวคนไม่ได้ยินเรากลัวว่าเราเล่นแล้วมันจะไม่ดังจะไม่ชัดจะไม่เด่นสุดท้ายมาเราเลยได้ที่3ครับจาก3วงไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนไม่เก่งนะครับแต่เพราะว่าทุกคนไม่รู้หน้าที่ตัวเองทุกคนไม่รู้ว่าช่วงนี้ดนตรีต้องเบาๆหน่อยนักร้องต้องอย่าแหกปากมากกลองต้องอย่าฟาดอะไรขนาดนั้นกลองจะพังเราทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเองไม่ใช่เล่นดังสนั่นสุดวอลุ่มพี่น้องครับเช่นเดียวกันเราทุกคนต่างเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันบางอวัยวะจะดูเหมือนซ่อนๆอยู่ในร่างกายไม่โดดเด่นบางอวัยวะก็โดดเด่นเป็นพิเศษอยู่บนใบหน้าสร้างความสวยงามบางอวัยวะก็ซ่อนอยู่ซะลืมเลยเป็นเส้นติ่งซ่อนอยู่เล็กนิดเดียวไม่มีใครเห็นไม่มีใครสังเกตบางอวัยวะอยู่ตรงนิ้วก้อยเท้าโอ้โหมันเล็กมากแล้วก็ซ่อนอยู่ในรองเท้าเหยียบย่ำอยู่กับดินทุกคนจะมีความแตกต่างกันในอวัยวะในหน้าที่ของแต่ละคนฉะนั้นเราต้องตระหนักว่าเราเองมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่พระเจ้าทรงเรียกเราฉะนั้นสาระสำคัญของการเป็นคริสเตียนคือการที่เราต้องรู้ว่าเราเป็นใครในพระกายพระคริสต์
เราเป็นใครในพระวรกายของพระเยซูเราเป็นใครในอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเรามาเพื่อพระประสงค์อะไรพระเจ้าทรงเรียกเรามาให้ทำอะไรบางคนพระเจ้าเรียกมาให้เป็นสีบานอย่างผมท่านต้องรู้ตัวและต้องมุ่งไปในทิศนั้นบางคนพระเจ้าเรียกมาให้อยู่เบื้องหลังบางอย่างท่านต้องภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทุกคนต่างมีการทรงเรียกที่ไม่เหมือนกันทีเดียวพระเจ้าทรงเรียกเราด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยเวลาที่ไม่เหมือนกันด้วยบทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเริ่มค้นหาการทรงเรียกของพระเจ้าตอนที่ผมเรียนอยู่ม.6นะครับผมก็เริ่มมีความเชื่อในพระเจ้าผมเชื่ออย่างจริงจังแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งในค่ายเป็นค่ายประจำปีของคริสตจักรผู้เทศนาก็เทศฟื้นฟูตอนกลางคืนพอจบเทศนาก็เรียกใครต้องการจะถวายตัวรับใช้พระเจ้าออกมาข้างหน้าผมที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็แทบจะหอกเลยนะครับบินเลยวิ่งมาข้างหน้าเลยเพื่อจะถวายตัวให้พระเจ้าผมไม่รู้ผมจะทำอะไรผมรู้แค่ว่าเฮ้ยมีการทรงเรียกมาถึงเอาหน่ะเราจะต้องไปให้พระเจ้าทรงเริ่มต้นใช้เราผู้เทศนาบอกว่าใครอยากให้พระเจ้าใช้ออกมาผมอยากให้พระเจ้าใช้ผมออกไปที่ผมมาข้างหน้าเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยข้างหน้าเวทีมันดูจะไม่ศักดิ์สิทธิ์พอเนาะผมวิ่งขึ้นเวทีไม่มีใครเชิญผมวิ่งขึ้นไปเองเลยนะครับแบบเขาไม่ไล่ลงก็ดีใจมากแล้วผมวิ่งไปในความเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะวิ่งไปคู่เข่าข้างๆเวทีข้างๆธรรมะเพราะมีความรู้สึกว่าธรรมะมันดูศักดิ์สิทธิ์ดีตอนนั้นวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากธรรมะดูมันน่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีพลังเยอะเนาะผมเลยมาคู่เข่าข้างๆธรรมะแล้วก็ขอพระเจ้าทรงใช้พี่น้องครับพระเจ้าทรงฟังไม่ว่าท่านจะถอยตัวด้วยวิธีไหนท่านจะไปนอนอยู่กับบ้านคู่เข่าอยู่ที่บ้านที่โบสถ์ที่ทำงานถวายตัวให้พระเจ้าเรียกท่านตอนอาบน้ำตอนท่านกำลังไปเที่ยวตอนกำลังขับรถหรือตอนไหนก็ตามถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านแล้วท่านตอบสนองพระเจ้าท่านบอกพระเจ้าอย่างง่ายๆว่าขอพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ข้าพเจ้ามีในชีวิตข้าพเจ้ามีอะไรบ้างตอนนั้นผมเด็กม.5 ม.6 ผมไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากใจที่อยากให้พระเจ้าผมเป็นคนขี้อายมากแต่พระเจ้าเปลี่ยนมาให้กล้ามาโดดมาข้างๆธรรมะผมขี้อายมากอะผมเคยไปยืนอยู่หน้าห้องคุณครูตอนมัธยมเนี่ยเพื่อจะไปบอกคุณครูแค่ว่าขอเปลี่ยนจากเรียนสีซอมไปเรียนคุยฟังดูน่าเกลียดมากเลยแต่ผมไม่กล้าเข้าไปคุยผมยืนอยู่หน้าห้องพระครูจนเย็นน่ะผมไม่กล้าเข้าไปคุยเลยนะบอกไม่กล้าจนคุณครูกลับมาแล้วผมยืนอยู่ทำไมก็ไม่รู้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปคุยไปบอกแค่ว่าผมไม่อยากเป็นสีซอมผมอยากเป่าคุยไม่กล้าเข้าไปคุยผมขี้อายมากที่อายมากๆเลยไปยืนอยู่หน้าห้องเรียนตอนเขาให้พรีเซนต์ข่าวเป็นความทรงจำที่เลวร้ายมากเขาบอกว่าเด็กนักเรียนไปหาข่าวสักข่าวนึงมาเล่าให้กับเพื่อนฟังผมก็ไปเพียงจนรอเป็นคนสุดท้ายคุณแม่ผมรู้ก็เลยตัดข่าวที่สั้นที่สุดผลบอลทีมชาติไทยชนะอะไรเงี้ยนะบอกไอ้รันมันสั้นมากพูดแค่ประโยคเดียวเนี่ยไปบอกเพื่อนๆไปนี่คือข่าวกีฬาทีมชาติไทยชนะเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วผมก็เอาละตุลุ่มความกล้าเอาละพูดแค่นี้แหละเอาละไปยืนอาสดานคนสุดท้ายผมก็ยืนเสร็จผมยืนแข็งเป็นเสาเกลือเลยพูดไม่ออกจนคุณครูว่าพอละกลับไปนั่งเถอะเดี๋ยวไม่ได้เรียนแน่เลยขี้อายมากเลยแต่ผมรู้ว่าถ้าพระเจ้าจะใช้นะพระเจ้าจะเปลี่ยนถ้าพระเจ้าจะใช้ Amen. ชีวิตของเราพระเจ้าจะหาทางอ่ะพระองค์จะหาทางใช้ให้ได้พระองค์จะหาทางให้คนอย่างเราเนี่ยได้มีบทบาทบางอย่างให้ได้ในคริสตจักรของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องอย่ากลัวว่าเราไม่มีอะไรอย่ากลัวว่าเราเป็นคนธรรมดาอย่ากลัวว่าเราไม่มีความสามารถอย่ากลัวว่าเราไม่มีเวลาอย่ากลัวว่าเราไม่เก่งอย่ากลัวท่านมีดีบางอย่างเพราะท่านเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งในพระกายของพระเยซูแล้วชิ้นนั้นจะสามารถมีผลต่อร่างกายได้แล้วชิ้นนั้นจะเป็นชิ้นที่มีความสำคัญมากต่อพระกายของพระเจ้าเห็นไหมครับ Amen. แต่ให้เราแสวงหาว่าเราจะทำอะไรได้บ้างให้เรารู้ว่าในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วเราต้องการมีส่วนร่วมของพระเจ้าพี่น้องครับขอดุลใจพี่น้องว่าในคริสตจักรแห่งนี้ผมเชื่อว่างานมีมากมายเลยนะครับถ้า
เราลองนึกถึงกันมีงานมากมายการเลี้ยงดูการประกาศการเยี่ยมเยียนการสอนพระคัมภีร์การนำนมัสการการเล่นดนตรีการเป็นคนต้อนรับการดูแลงานมีเดียการดูแลงานเด็กมีงานเยอะแยะเลยที่อยู่ในคริสตจักรนั้นขอให้เราได้ช่วยกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามีเรื่องหนึ่งที่มีเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเป็นเรื่องราวระหว่างคน4คนนะครับคือนายทุกคนนายบางคนนายใครสักคนแล้วก็นายไม่มีสักคนเนี่ยมีเรื่องเล่าของ4คนนี้นะครับบอกว่ามีงานสำคัญงานหนึ่งนะครับที่ต้องทำให้สำเร็จและทุกคนมั่นใจว่าจะมีใครสักคนที่จะทำมันได้ใครสักคนควรจะต้องทำมันแต่กลับไม่มีสักคนทำบางคนโกรธมากเพราะมันเป็นงานของทุกคนทุกคนคิดว่าจะต้องมีใครสักคนที่จะทำมันแน่ๆแต่ไม่มีสักคนตระหนักถึงเรื่องนี้เรื่องนี้จบลงที่ทุกคนกล่าวโทษบางคนเพราะไม่มีสักคนทำงานนี้ทั้งที่น่าจะมีใครสักคนทำมันได้นี่คือเรื่องจริงที่อาจจะเกิดที่ใดที่หนึ่งซึ่งหวังว่าไม่ใช่ที่นี่ว่ามีงานอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งน่าจะมีใครสักคนทำแต่ทุกคนต่างคิดว่าจะมีใครสักคนทำทุกคนเดือดร้อนมากเลยไม่มีใครทำเลยเหรอมันเป็นไปได้ยังไงงานแค่นี้ไม่มีใครทำนั่นน่ะสิมันต้องมีคนทำสิทำไมไม่มีใครทำเลยเนี่ยแย่จังเลยสุดท้ายมาก็ไม่มีใครทำอยู่ดีทุกคนก็ชี้แล้วก็ชี้แล้วก็บ่นชี้สุดท้ายงานพระเจ้าก็ไม่มีใครทำผมชอบประโยคนึงซึ่งมีคนหนึ่งเขียนผมจำชื่อคนเขียนไม่ได้เพราะเขาเขียนบอกว่าจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดไม่ทราบเคยได้ยินคำนี้ไหมจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดแน่นอนเราเป็นตะเกียงดวงเล็กๆเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งในที่จะจับเราอาจจะเป็นคนที่มีข้อจำกัดเยอะเราเป็นคนที่มีความสามารถไม่มากเราเป็นคนที่อาจจะเพิ่งเชื่อไม่นานทุกคนต่างเป็นตะเกียงคนละดวงดวงเล็กดวงใหญ่สว่างน้อยสว่างมากแต่การจุดตะเกียงสักดวงก็ยังดีกว่าบ่นด่าความมืดเห็นไหมครับจันพี่น้องเป็นอวัยวะของพระเจ้าเป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งขอให้เราได้ลุกขึ้นมาทำงานของพระเจ้าและสุดท้ายประการที่3นะครับบอกว่าแม้เรามีหน้าที่ที่ต่างกันเนี่ยแต่เรามีคุณค่าเท่าเทียมกันขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าแม้มีหลายอวัยวะแต่เราก็เป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นเราเท่าเทียมกันเราต้องพึ่งพาและอาศัยกันโลกนี้นะครับอาจจะตีคุณค่าของงานแต่ละอย่างไม่เท่ากันเวลาพี่น้องเป็น เจ้าของบริษัทเป็นผู้บริหารรับสมัครงานเราก็จะตีมูลค่าให้งานนั้นใช่ไหมครับงานนี้ให้ 30,000 งานนี้ให้หมื่นเดียวงานนี้เอาไป 9,000 พองานนี้เอาไปเอาแค่รายวันพอไม่มาก็ไม่ให้งานนี้ซื้อเลย 300,000 ก็ซื้อต้องเอามาให้ได้โลกนี้ตีคุณค่างานแล้วก็ตีเป็นตัวเงินงานนี้มูลค่ามากความเสี่ยงมากเอาให้อีกให้เงินเดือนเสร็จสวัสดิการด้วยเอาประกันอีกเอาค่าเสียเวลาเอาค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าชาวบ้านค่าเราเรียนลูกท็อปไปเรื่อยๆโลกนี้ก็พยายามตีงานออกมาแล้วก็ให้มูลค่ากับมันฉะนั้นบางทีบางครั้งบางคราวไม่แน่ไม่นอนบางทีเราก็ชินเมื่อเรามาอยู่ในกิจการบางทีเราก็ตีคุณค่างานรับใช้ไม่เท่ากันโดยเราอาจจะไม่ตั้งใจบางทีเรารู้สึกว่าโอ้โหถ้าเป็นผู้เทศนานะจะเด่นจะหรูจะขึ้นสู่ยอดเสามากเลยจะเด่นจะดีมากแต่โอ้โหเป็นคนเสิร์ฟน้ำไม่เอาเราไม่อยากทำมันเราเป็นใครมานั่งเสิร์ฟน้ำบางทีเราก็ตีคุณค่าถ้าเราเป็นคนจัดเก้าอี้นะผมไม่ได้งานนี้มันต่ำต้อยโอ้ถ้าจะเป็นงานอย่างนี้จะเด่นกว่าอย่างนั้นจะไม่เอาบางทีเราก็เผลอไปตีคุณค่าเหมือนกันแต่พี่น้องครับพ่อมีบอกว่าทุกงานมีคุณค่าเท่าๆกันเราขาดกันไม่ได้ตอนวัยรุ่นนี่เหมือนกันนะครับผมมีเรื่องกับวัยรุ่นเยอะเลยนะครับเป็นคนชอบหาเรื่องนะครับผมเคยอยู่วงนอกจากผมประกวดวงดนตรีและได้อันดับ3แล้วเนี่ยผมเคยไปอยู่นักร้องประสานเสียงด้วยนะครับผมไปสมัครนักร้องประสานเสียงตอนที่ไปสมัครเนี่ย
ขาชื่อคณะไนติงเกลชื่อพร้อมไหมครับนกร้องเพลงเพราะผมก็ไปสมัครตอนเป็นเด็กตอนผมอยู่ม .6 ม .5 ประกวดดนตรีไม่เข็ดนะครับม .6 ไปสมัครนักร้องประสานเสียงอยู่วงไนติงเกลอาจารย์ที่สอนชื่อคุณแม่แมรี่เขาไล่ไปเทสเสียงผมก็ไปเทสโอ้โหผมได้อยู่เสียงเทนเนอร์เทนเนอร์คือเสียงอะไรครับเสียงสูงของผู้ชายมีเทนเนอร์มีเบสผู้หญิงก็มีโซปราโนแอลโทเมสโซสปอนก็มีหลายเสียงแต่ผมอยู่เทนเนอร์เราก็รู้สึกลึกๆในใจโดยไม่มีเหตุผลว่ามันเท่จังเลยอยู่เสียงสูงมันไม่มีเหตุผลรองรับอะไรเลยว่าอยู่เสียงสูงแล้วมันเท่กว่าเสียงต่ำแต่ทำไมไม่รู้มันเป็นความรู้สึกของเด็กว่าเฮ้ยเราอยู่เสียงสูงรู้สึกมันสูงสูงชอบกลรู้สึกมันสูงส่งเพราะเราอยู่เสียงสูงเราได้ร้องเสียงสูงเสียงเทนเนอร์ก็ภูมิใจอยู่สักระยะหนึ่งเลยนะครับแต่มีอยู่วันหนึ่งนะครับมีเพลงใหม่เข้ามาเขาก็ให้มาเทสเสียงเสร็จเขาบอกว่าสลันเพลงนี้เธอไม่ไหวนะเธอไปอยู่เสียงเบสเหมือนฟ้าผ่าเข้ามากลางใจเด็กม.6เราถูกปลดมาอยู่เสียงเบสมีเหตุผลไหมครับไม่มีเลยเราถูกปลดมาอยู่เสียงเบสเราตกต่ำต้องมาร้องเสียงต่ำมันเป็นการเชื่อมโยงกันโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับเราตกต่ำขนาดนี้เลยเนี่ยต้องมาเทศต้องมาเทศต้องมาร้องเพลงเสียงเบสต้องมาร้องแบบโอ้โหไม่เท่เลยเสียงมันโอ้โหโอ้โหมันเหมือนอยู่ในโอ่งไงทุกคนไม่เห็นเท่เหมือนเสียงเทนเนอร์ที่เราชูคอระหงร้องเพลงเลยแต่พี่น้องครับวันนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกเฟลมากต้องมาร้องเสียงเบสรู้สึกทำไมต้องมายืนกับคนเสียงเบสเสียงเบสตายพวกบรรดาเสียงต่ำเราต้องมาจากเสียงสูงมาร้องกับคนเสียงต่ำรู้สึกเมื่อไหร่จบเพลงนี้ทีเนี่ยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอยู่เนี่ยมีอยู่ช่วงนึงนะพระเจ้ามาพูดกับผมนะบอกว่าต้องกลับใจใหม่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ที่เรารู้สึกมันไม่ใช่ทุกคณะนี้ต้องการทุกเสียงจะต่ำจะสูงมีคุณค่าเหมือนกันหมดแล้วแปลกมากพระเจ้าทรงมีความน่ารักมากพระเจ้าสอนผมเรื่องนี้เรื่องการให้คุณค่าเนี่ยผ่านเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเบสเสียงเทนเนอร์มันเป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูคำถามของเด็กวัยรุ่นแต่มันสอนผมจนถึงวันนี้เลยว่าเฮ้ยทุกคนมีค่าเท่ากันในคิดได้จักต่อให้คุณอยู่ในมุมหลืบของคิดได้จักคุณมีหน้าที่บางอย่างคุณก็มีคุณค่าอย่างมากที่โบสถ์ผมเนี่ยมีบางคนที่ผมขอบคุณเขาเป็นระยะเลยนะจะมีพี่คนหนึ่งนะครับชื่อพี่เลิศเมื่อผมไปถึงโบสถ์ตอนเช้าผมจะเจอเขาตอนเช้าก่อนเลยเขาจะมาเร็วมากแล้วเขาจะอยู่แล้วเขาจะให้มาหาผมผมรู้เลยต้องเอาอะไรมาให้เขาจะมาพร้อมน้ำหนึ่งขวดกับเครื่องดื่มโสมตังกุยจับซึ่งผมก็ต้องกินแม้ผมไม่เคยชอบผมรู้ว่าเขาให้ด้วยความรักอาจารย์ผมเอามาให้แล้วครับโอ้โหแบบว่าโดนตั้งแต่เช้าเลยนะครับพอเดี๋ยวอาจารย์หมดแรงก็ให้ตั้งแต่เช้าเหมือนกันโอ้ขอบคุณมากครับพี่เลิศแล้วก็กินไปอาทิตย์ต่อมาโอ้มาอีกแล้วผมก็บอกพี่เลิศครับพี่เลิศเนี่ยทำให้ผมมีกำลังวังชาในการรับใช้พระเจ้านั้นบำเหน็จติดของพี่เลิศมากมายเลยนะครับเขาดีใจมากเขารู้สึกภูมิใจที่เขาได้ให้สมผมนะให้มีกำลังความชาแล้วมีน้อยคนนี้นะครับชื่อว่าน้องจอยที่โบสถ์ชื่อน้องจอยเขาเป็นคนที่ปรากฏอยู่ทุกที่เลยในโบสถ์น่ารักมากถ้าเราเรียกเขาว่าน้องจอยเป็นคนทุกแคร์เพราะว่าน้องจอยแคร์ทุกคนในรูปรวมกลุ่มย่อยเนี่ยจะมีเขาปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะถ่ายรูปรวมกลุ่มไหนจะมีรูปเขาอยู่คุณจะกำลังงงเขาอยู่ทีมอะไรกันแน่เขาอยู่ในทีมนมัสการเขาปรากฏในทีมต้อนรับเขาปรากฏในทีมเยี่ยมเยียนเขาปรากฏในคนทำน้ำมหาสนิทเขาปรากฏในทีมต่างๆมากมายเลยเลยถามว่าตกลงคุณจะรับใช้พระเจ้าในงานไหนบอกขอทำทุกอย่างเลยได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่ามีความสุขมากในการเป็นเยี่ยมแล้วก็มีทุกแคร์เลยในโบสถ์เราจนเขาเติบโตขึ้นเราก็เลยแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายต้อนรับในโบสถ์เลยพอเขาเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะเขารู้จักคนทั้งโบสถ์จะมีกี่ร้อยเขาก็รู้จักเขาสามารถเบิร์ดเดย์ทุกคนในโบสถ์ได้โอ้โหอัศจรรย์มากและเขามีคุณค่ามากในโบสถ์เพราะว่าเขาทำหน้าที่ในการต้อนรับคนเป็นอย่างดีมากๆฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราค้นพบ
คุณค่านะคุณสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราแล้วนำมันออกมาใช้แล้วก็ตระหนักว่าพระเจ้าทรงให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับเอเมนเอเมนมีเหตุการณ์อย่างในอดีตนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยปี1981นะครับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนหลายคนก็รู้จักดีนะครับถูกลอบยิงนะฮะโดยคนที่ชื่อว่าจอห์นฮิกคลีย์จูเนียร์ก็คือคนในรูปที่ถือป้ายนะครับทำให้เรแกนเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่นานหลายสัปดาห์เลยนะครับทำงานไม่ได้เพราะว่าถูกยิงค่อนข้างจะบาดเจ็บสาหัสแต่เราพบว่าถึงแม้เรแกนจะอยู่ในโรงพยาบาลยาวนานหลายสัปดาห์นะครับแต่การบริหารงานในประเทศเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าไปได้อย่างดีนะครับรัฐบาลยังมีเงินยังอนุมัติงานต่างๆประเทศชาติยังเดินหน้าไปได้แม้เรแกนประธานาธิบดีอยู่ในโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้นอนอย่างเดียวแต่เหตุการณ์ตรงข้ามเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งนะครับเมืองนั้นเนี่ยปรากฏว่าพนักงานเก็บขยะของเมืองประท้วงหยุดงานไม่เก็บขยะให้ช่วงแรกก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่ขยะเต็มถังบนผลนิดหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเริ่มเมืองเริ่มมีปัญหาขยะเริ่มสุมสุมสุมกองเกิดมลพิษทั้งเมืองสุดท้ายเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเมืองมีปัญหาใหญ่มากจนแทบจะมีการประท้วงว่าทำไมคนเก็บขยะประท้วงชาวบ้านประท้วงบ้างเพราะว่าคนเก็บขยะคุณต้องเก็บขยะสิจนมีปัญหามากมายสุดท้ายก็มีคำถามเล่นๆว่าตกลงใครสำคัญกว่ากันระหว่างประธานาธิบดีกับคนเก็บขยะคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลหลายสัปดาห์ประเทศชาติไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างอีกคนหนึ่งไม่เก็บขยะให้ปัญหาจราจรทั้งเมืองเลยคิดว่าใครสำคัญกว่ากันครับแน่นอนคำตอบที่ถูกต้องและควรจะเป็นคือทุกคนนั้นสำคัญเท่าๆกันทุกคนสำคัญเท่ากันแต่บทบาทหน้าที่ไม่เหมือนกันทุกคนมีความจำเป็นต่อประเทศชาติเหมือนกันแต่บทบาทหน้าที่ต่างกันเราขาดใครไม่ได้เลยในคริสตจักรก็เช่นเดียวกันพี่น้องทุกคนสำคัญเท่ากันแต่เรามีหน้าที่ที่แตกต่างกันเรามีบทบาทมีการทรงเรียกมีของประทานมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่สำคัญที่สุดคือวันนี้เราตระหนักแล้วหรือยังว่าในคริสตจักรของพระเจ้านั้นต้องการเราด้วยพี่น้องตระหนักเพิ่มขึ้นไหมว่าคริสตจักรแห่งนี้ต้องการพี่น้องมาร่วมรับใช้ด้วยต้องการให้พี่น้องได้ยื่นมือออกมาถวายทรัพย์ออกมายื่นเวลาออกมาถวายตัวออกมาในการมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตามความสามารถตามของประทานตามประสบการณ์ตามความรู้ที่พี่น้องมีอยู่คำถามที่พระเจ้าจะถามพี่น้องเสมอคือท่านมีอะไรในมือจงใช้สิ่งนั้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเห็นไหมครับ yeah. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเรียกเราโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกเราด้วยการจอบจงและด้วยน้ำพระทัยอันสูงส่งเพื่อชีวิตของเราพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพี่น้องที่เราจะตระหนักว่าคริสตจักรแห่งนี้ต้องการเราคริสตจักรของพระเจ้าต้องการให้เรามีส่วนร่วมในบางสิ่งบางอย่างพี่น้องอธิษฐานสักประการหนึ่งได้ไหมครับก่อนที่เราจะจบว่ามีบางสิ่งที่ท่านจะลงมือทำได้หรือไม่ท่านจะมีส่วนร่วมในคริสตจักรในเรื่องใดท่านจะมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าในเรื่องใดได้บ้างท่านจะลงมือเหยียดออกและใช้ศักยภาพที่พระเจ้าให้มาในเรื่องใดในบทบาทไหนในหน้าที่ไหนแม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ให้รู้ว่านั่นคือคุณค่าที่พระเจ้าทรงปรารถนาขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่กิจจักรของพระองค์จะไม่ขาดคนงานในการรับใช้จะไม่ขาดผู้เลี้ยงในการดูแลจะไม่ขาดผู้รับใช้ในการปฏิบัติและเราจะรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่จะมาเตือนใจเราในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ